สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับแล้วก็น้องๆ นักเรียนนักศึกษาด้วยนะที่ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าวันนี้ผมจะชวนมาหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวดิจิตอลอาหารอะไรก็แล้วแต่ถ้าข้าวไม่อร่อยนี่คือจบนะแข็งไปแฉะไปอะไรอย่างเงี้ยผมถือว่าไม่โอ้อะนะครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดเรื่องการหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวดิจิตอลสำหรับมือใหม่นะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ส่วนใหญ่ถามอยู่ว่าทำยังไงขั้นตอนยังไงเนี่ยนะครับแล้วก็แม่ไม่อยู่เหตุเพราะว่าแม่ไม่อยู่คนที่บ้านไม่อยู่คนที่เคยทำให้กินไม่อยู่ก็เลยต้องลงมือหุงเองนะครับสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างแต่ถ้าเคยได้ลองทำครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะเป็นตลอดชีวิตเลยอันนี้น่าลองวันนี้จะหุงข้าวหอมมะลิข้าวเนี่ยมันมีหลายประเภทนะอันนี้จะเล่าให้ฟังนะครับใครที่หุงเป็นแล้วคุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านท่านไหนหุงเป็นหมดแล้วเนี่ยผ่านไปได้เลยข้าวเนี่ยมันมีหลายชนิดข้าวที่เขาสีมาแล้วเนี่ยเราเรียกว่าข้าวสารมันจะเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยเนี่ยข้าวสารเนี่ยข้าวสารมันก็มีทั้งข้าวสารเหนียวและข้าวสารเจ้าข้าวสารเจ้าพอหุงเสร็จแล้วเขาเรียกว่าข้าวสวยข้าวสารเหนียวพอเอาไปนึ่งเสร็จแล้วเขาเรียกว่าข้าวเหนียวหรือว่าทางเหนือบ้านผมก็เรียกว่าข้าวนึ่งนะครับข้าวนึ่งทางอีสานทางใต้เนี่ยผมไม่รู้นะอันนี้ไม่คุ้นเนาะข้าวที่สีเอาเฉพาะเปลือกออกแค่รอบเดียวเนี่ยก็เรียกว่าข้าวกล้องที่มันมีเปลือกหุ้มอยู่มีจมูกข้าวอยู่นะอันนั้นเขาเรียกว่าข้าวกล้องข้าวกล้องก็จะมีอะไรอะข้าวมันก็มีหลายสายพันธุ์เนาะข้าวกล้องหอมมะลิข้าวมันปูอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นเวลาหุงมาแล้วหรือว่าเวลานึ่งมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดั่งใจเราก็ไม่เป็นไรนะครับลองอีกสักรอบ2รอบเวลาเราไปซื้อข้าวมาเราไม่ได้ซื้อมาทีละแก้ว2แก้วเราซื้อมาทีละโล2โลหรือว่าจำนวนเยอะบางทีคนซื้อมา5โล10โลเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราหุงแล้วนะครับถ้ามันแฉะไปแสดงว่าเราใส่น้ำเยอะเกินไปในปริมาณนั้นนะสมมติเราหุง3แก้วแล้วทีนี้เราใส่น้ำเยอะไปมันก็จะแฉะใช่ไหมเราใส่น้ำน้อยไปมันก็จะแข็งทีนี้เรารู้แล้วนะครับว่าครั้งแรกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครั้งต่อไปให้เราจำไว้เลยถ้าเราหุงข้าว3แก้วเราต้องใส่น้ำประมาณนี้นะถ้าใส่ประมาณเนี้ยมันเยอะไปมันจะแฉะอย่างนี้นะครับแล้วข้าวที่มันเหลืออยู่เราจะหุงได้พอดีเลยทีนี้มาดูการหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวดิจิตอลเนาะหม้อหุงข้าวดิจิตอลเนี่ยผมเพิ่งมาใช้ตอนที่ผมมีลูกมีเมียเองนะเมื่อก่อนเนี่ยสมัยเด็กๆผมใช้เป็นหม้อธรรมดาเนี่ยนะครับที่ต้องเอาไปนึ่งกับเอาไปหุงกับเตาอังโล่ต้องมารินน้ำออกอันนั้นเขาเรียกว่าหุงข้าวเช็ดน้ำมันเป็นสมัยก่อนละต่อมาจะเป็นหม้อหุงข้าวรุ่นธรรมดาที่ต้องกดตรงนี้เพื่อหุงแล้วก็พัฒนามาเป็นหม้อหุงข้าวดิจิตอลที่มันมีหลายฟังก์ชันกดตึ๊ดได้ออกมาเลยไม่ใช่แค่หุงข้าวเท่านั้นมันสามารถทำข้าวต้มอุ่นอาหารอะไรได้หมดเลยเนี่ยคือฟังก์ชันมันปัจจุบันนี้ผมใช้หม้อตัวนี้ในการหุงข้าวหม้อหุงข้าวทุกใบมันจะต้องมีหม้อข้างในอย่างนี้อยู่อันนี้เราจะเอาใส่ข้าวอันนี้เป็นเครื่องสำหรับหุงข้าวเนาะอันนี้คือหม้อหุงข้าวจริงๆส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้หม้อหุงข้าวเขาจะมีไกด์ไลน์บอกระดับน้ำที่เราจะต้องใส่ลงไปอยู่แล้วหม้อใบนี้มันมีอยู่4แบบข้าวต้มข้าวกล้องข้าวขาวและข้าวหอมมะลิบางคนบอกว่าข้าวขาวกับข้าวหอมมะลิมันต่างกันยังไงข้าวหอมมะลิมันจะเป็นสายพันธุ์หอมมะลิเลยหอมมะลิ105อะไรเงี้ยข้าวขาวก็จะเป็นพวกข้าวธรรมดาทั่วไปนี่คือระดับน้ำนะสมมุติว่าเราจะหุงข้าวหอมมะลิเราหุง2แก้วก็ต้องใส่น้ำให้มันถึงระดับเลข2ถ้าเราหุง3แก้วเราก็ต้องใส่น้ำระดับเลข3เหมือนกันข้าวขาวหรือว่าข้าวกล้องก็มีระดับบอกไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือระดับของน้ำนะเขาเขียนไว้ระดับน้ำนะครับทีนี้เราจะมาตวงข้าวนะครับหม้อหุงข้าวส่วนใหญ่จะให้เจ้าแก้วใบนี้มาแก้วสำหรับตวงข้าวมันมีแถมมาอยู่แล้วล่ะเราก็ตักข้าวสารให้เต็มเลยนะแล้วก็ปาดให้มันพอดีให้มันพอดีกับขอบแก้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่า1แก้วตวงนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาใส่ในหม้อนี้1แก้ววันนี้ผมจะหุง3แก้วนะ2 3แก้วแก้วที่3หลังจากนั้นให้เราซาวข้าวนะครับซาวข้าวนี่จะใช้น้ำก๊อกธรรมดาก็ได้เนาะเราก็ใส่น้ำให้มันท่วมอันนี้ไม่ใช่จะเอาไปหุงนะซาวข้าวหมายความว่าซาวเอาเศษฝุ่นเศษผงอะไรก็ตามที่มันอยู่ในข้าวเนี่ยที่ลงสีมันเป่าออกไม่หมดนะครับให้มันออกก่อนหมายถึงทำความสะอาดข้าวอ่ะคนแต่ที่จริงเขาไม่แนะนำให้คนในหม้อนะเดี๋ยวหม้อมันเทฟลอนมันจะหลุดแต่ผมขี้เกียจ เอาสักรอบ2รอบก็พอนะไม่ต้องเอาถึงกับน้ำใสนะครับเพราะว่าเดี๋ยววิตามินอะไรในข้าวมันก็จะเสียไปทีนี้เราก็ไปเทน้ำนี่ทิ้งเททิ้งไปเลยเพราะว่ามันมีสิ่งสกปรกอยู่นะครับเอาให้มันออกให้หมดอ่ะนะครับค่อยๆลินอย่างเงี้ยข้าวมันไม่ร่วงลงมาหรอกครับไม่ต้องเอาถึงกับหยดสุดท้ายนะ
เอาแค่นี้ก็พออ่าทีนี้เราก็จะมาเติมน้ำสะอาดละหรือว่าน้ำกรองน้ำดื่มนะครับที่ใช้ทำอาหารได้เนาะเกลี่ยข้าวที่มันติดข้างๆหม้อลงมาก่อนทีนี้เราก็จะใส่น้ำไปเมื่อกี้เราใส่ข้าวไป3แก้วเราก็มาดูขีดว่าข้าวหอมมะลิที่ผมจะหุงเนี่ยขีดเลข3มันอยู่ตรงไหนประมาณนี้ระหว่างเลข2กับเลข4ก็คือเลข3นี้เราก็เติมน้ำไปนะครับค่อยๆเติมก็ได้นะเอาคร่าวๆนะครับที่จริงไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้นะครับอย่างที่บอกไปข้าวเราจะรู้นะครับว่าอันไหนแบบควรใส่น้ำประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันเลยมาหน่อยหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้อยู่ระดับประมาณนี้แหละทีนี้ก็จะเอาไปใส่ในหม้อหุงข้าวละพอเสียบปั๊กปุ๊บขึ้นมาละปุ๊บหม้อข้าวกระพริบละนะครับทีนี้ผมก็จะไปเลือกว่าเอ๊ะผมจะหุงข้าวอะไรดีนะมีข้าวขาวข้าวกล้องข้าวอะไรนะข้าวต้มอะไรเงี้ยมันง่ายมากเลยเนาะกดปุ๊บนี่ฉันจะหุงข้าวขาวนะแล้วกดสตาร์ทนี่รอประมาณสักพักนึง 20-30 นาทีเดี๋ยวมาดูนะครับหลังจาก 30-40 นาทีผ่านไปนะครับถ้าไฟขึ้นสถานะแบบนี้นะฮะเฉพาะหม้อรุ่นนี้นะนะครับแสดงว่าข้าวสุกแล้วนะฮะทีนี้เรามาดูข้าวกันนะครับนี่นะครับหอมฉุยเลยเนาะข้าวก็โอเคอยู่นะครับถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยให้เราหาอะไรนะทัพพีตักข้าวนะครับมาซุยข้าวหน่อยนะเพื่อไม่ให้มันติดขอบหม้อซุยข้าวก็คือแทงลงไปข้างๆหม้อเนี่ยแล้วก็เอาข้างล่างขึ้นมาข้างบนเนี่ยนะซุยตอนที่มันเสร็จใหม่ๆแหละแต่ถ้าไม่อยู่หุงที่บ้านไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับซุยอย่างนี้ไว้มันจะได้ไม่ติดก้นหม้อแล้วก็ข้าวมันจะผมคิดว่ามันเรียงเม็ดดีนะนี่นะสักพักหนึ่งก็จะสามารถเอาไปกินได้ละเนี่ยนะครับง่ายเนาะหุงข้าวอ่ะเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับวิธีหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวดิจิตอลนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยหุงนะคนที่เคยหุงพ่อบ้านแม่บ้านเขาก็โอ้ยสบายอยู่แล้วเนาะนะครับหม้อที่ผมใช้ในวันนี้เป็นหม้อของ T-Fowl นะครับอันนี้หม้อ T-Fowl แล้วก็ข้าวที่ใช้เนี่ยเป็นข้าวยี่ห้อไดโนเสาร์นะครับคือกินยี่ห้อนี้มาตลอดเลยผมคิดว่ายี่ห้อนี้มันโอเคนะครับเผื่อใครถามก็เลยบอกไปเลยเรียบร้อยเลยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวยังมีการทำอาหารอยู่เหมือนเดิมการทำอาหารด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็รีวิวของใช้ภายในครัวภายในบ้านนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ